นนเดอะไวท์ฟุ้งโดนทาบเดินแบบที่จีนเมษายนนี้เร่งฟิตหุ่นปื้มคนชมหล่อขึ้นปัดอับหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะเรียกได้ว่านานๆทีเนี่ยส้มซ่าเนี่ยจะมีโอกาสได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของหนุ่มนนเดอะไวท์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะช่วงนี้ดูเหมือนข่าวเมาส์ทั้งหลายเนี่ยจะแอบเมาส์ๆกันละค่ะว่านักร้องหนุ่มเสียงดีดีกรีแชมป์เดอะไวท์อย่างหนุ่มนนเนี่ยจะดูหน้าตาหล่อเหลาขึ้นเป็นกองเลยล่ะค่ะจนคนเค้าเมาส์กันว่าแอบย่องไปฉีดอัพหน้าอะไรมาหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวหนุ่มนนที่งานโปเกมอนเดย์ปิกาจูแดนซ์ปาร์ตี้2016เจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าไม่ได้มีการไปอัพหนังหน้ามันอย่างแน่นอนค่ะเพราะถ้าทำแล้วเนี่ยหน้ายังได้แค่นี้เนี่ยตัวเองไม่ขอทำดีกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรื่องฟิตหุ่นเนี่ยฟิตอย่างแน่นอนค่ะเพราะหนุ่มนนของเราเนี่ยเตรียมจะไปเดินแบบที่จีนในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะหลังจากโดนทาบทามมาตั้งแต่ปีที่แล้วนักข่าวก็เลยถามต่อไปค่ะว่าจะหันไปเอาดีด้านการเดินแบบเลยไหมเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเข้าวงการค่ะถ้ามีใครหยิบยื่นโอกาสให้เนี่ยก็อยากจะทำหลายๆอย่างซึ่งผลงานด้านงานเพลงเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์พิเศษปล่อยออกมาให้แฟนได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเนี่ยไม่ทิ้งงานเพลงอย่างแน่นอนจ้ารอขึ้นไหมเหรอครับเหมือนเดิมนะครับผมปกติครับกระแสชมเราเยอะเลยค่ะในโซเชียลกระแสชมเยอะไหมเหรอครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะว่าตอนหลังก็น่าสุดก็ที่มีเดินแบบอะไรเงี้ยครับส่วนตัวไปทำอะไรมาไหมไม่ได้ทำครับมาจับได้เลยครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าทำแล้วได้แค่นี้ก็อย่าทำเลยครับผมใช่ไม่ฟิตหุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยฟิตหุ่นไหมมีเล่นบ้างครับแต่หนึ่งก็คือเราอาจจะมีเรื่องของการทำงานก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้ำหนักเพิ่มกี่โลน้ำหนักเพิ่มไหมเหรอครับจริงตอนนี้ก็หนัก70กว่าแล้วครับประมาณนั้นแต่สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยครับยังสูงขึ้นอีกหรอสูงขึ้นอีกครับสูงขึ้นอีกตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ180ปลายๆแล้วครับประมาณกลางๆปลายๆก็ขอให้มันหยุดครับขอให้มันหยุดก่อนที่จะต้องแก้ประตูบ้านกันเลยครับเดี๋ยวปีหน้าครับปีหน้าจะประมาณช่วงปลายเมษาครับก็จะมีไปเดินแบบที่จีนครับประมาณนะครับประมาณแต่ว่าก็เจอกันแน่นอนครับที่ปักกิ่งครับใช่มีการคอนเฟิร์มนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เคาะว่าเป็นเวลาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเตะตาอะไรเค้าเหรอฮะนั่นสิฮะโดยส่วนตัวก็คือเรา1คือผมมาดูแฟชั่นเมื่อปี2014ครับด้วยที่ความที่ว่าเราแต่งตัวไม่เป็นเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามาดูบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาดูแล้วเค้าก็ชวนบอกว่างั้นปีหน้ามาเดินมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับปีหน้านี่หมายความ2016ก็หมายถึงปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วเราก็ก็คิดว่าเขาพูดเล่นปกติใช่ก็เลยได้เดินครับแปลว่าปีแรกก็ได้เดินแล้วก็ปีนี้ก็ได้รับโอกาสไปเดินที่ปักกิ่งอะไรเงี้ยดูแลตัวเองมากขึ้นมาจริงๆเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่า1คือก่อนหน้าที่แต่คนเห็นผมแรกๆเลยครับก็คือ1นอกจากเราร้องเพลงด้วยเราเป็นนักกีฬาด้วยครับสมัยก่อนซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสพอเราก็มาประกวดร้องเพลงแต่ว่าพอโตขึ้นครับด้วยการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับคนนู้นคนนี้ก็แบบแนะนําเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองรวมไปถึงแม่ก็ประกบมากขึ้นอะไรเงี้ยไปเดินแบบที่จีนจองเทรนเนอร์ไหมมีครับมีครับก็มีแบบเล่นบ้างเพราะว่าจริงๆผมจะผอมกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับผมเผาผลาญค่อนข้างเยอะมากเราก็พยายามทําหลายๆอย่างพอได้รับโอกาสหลายๆอย่างเงี้ยครับก็แบบพยายามทําทั้งหนังอะไรครับละครการแสดงรวมไปถึงเดินแบบล่าสุดงานเพลงในปีนี้จะมีเพลงโปรเจกต์พิเศษครับที่ทํากับทางค่ายครับทางค่ายก็เหมือนกับว่าอยากให้เราร่วมทํารวมไปถึงมีศิลปินเบื้องหลังหลายๆคนมาร่วมครับมีพี่เล็กทีโบนหรือว่าพี่โอซิเปียหรือว่ารวมไปถึงพี่ๆหลายคนพี่ปออนบอะไรเงี้ยครับหรือว่าน้องๆศิลปินหลายๆคนแล้วก็ในโปรเจกต์ข้างหน้าก็ตอนนี้กำลังทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆดูจากส่วนสูงและรูปร่างของหนุ่มนนท์แล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยก็โกอินเตอร์ได้อย่างสบายเลยละจ้า